กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ร่วมกันกับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดการประกวดและประกาศผลรางวัลภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณครั้งที่28เป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศผลตัดสินภาพถ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวข้อสัตว์มีค่าป่ามีคุณครั้งที่28ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมเงินรางวัลกว่า 655,000 บาทและในปีนี้มีหัวข้อพิเศษคือความรักและความประทับใจผืนป่าเขาใหญ่ในระดับบุคคลทั่วไปซึ่งจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้นเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรักความประทับใจความงดงามของสัตว์ป่าหรือป่าไม้ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในสรรพชีวิตในผืนป่าประเทศไทยและรักษาไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนโดยมีช่างภาพหัวใจรักธรรมชาติทั่วประเทศร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 2,423 ภาพจากช่างภาพทั้งสิ้น637คนในการตัดสินภาพครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อาจเตาลานนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศและระดับโลกศิลปินแห่งชาตินักวิชาการสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เกียรติร่วมตัดสินผลงานอาทิหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณคุณวรนันท์ชัชวาลทิพากรดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์และดร.พงศักดิ์พลเสนารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ทั้งนี้ภาพที่ชนะการประกวดในปีนี้ได้แก่รางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์มีค่าภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรางวัลเกียรติยศถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่ามีคุณภาพวิวทิวทัศน์และรางวัลยอดเยี่ยมหัวข้อพิเศษภาพความรักและความประทับใจผืนป่าเขาใหญ่ประจำปี2565อีกด้วยปีนี้ก็ภาพก็คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าทุกๆปีครับได้ภาพที่มีความสวยงามนะครับก็แล้วเราก็ได้ตัดสินภาพจบลงวันนี้ปีนี้เรามีหมวดพิเศษคือเนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครบ60ปีเราก็มีเรื่องของระลึกถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยครับก็ได้ภาพที่น่าประทับใจครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดนะครับทุกๆรางวัลนะครับปีนี้เนี่ยนะครับภาพสวยๆเนี่ยมากทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะสร้างคุณค่าแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยนะครับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งก็ครบถ้วนนะครับในมิติต่างๆเพราะฉะนั้นภาพที่ชนะเลิศแล้วก็ได้รับผ่านเข้ารอบรวมทั้งที่จะได้ตีพิมพ์ในตัวเอกสารตัวหนังสือสมุดรวมภาพเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาพที่ทรงคุณค่าก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามภาพเหล่านี้นะครับจากหนังสือนะครับรวบรวมภาพที่จะดำเนินการหลังจากที่มีการประกวดแล้วรวมไปถึงเว็บไซต์ที่สำคัญนะครับของทางกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็ทรูแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างการตระหนักรู้นะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของสัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติโดยให้อย่างยิ่งการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยรวมถึงคนรุ่นเก่าเนี่ยได้รับทราบได้รับรู้ถึงความสำคัญของป่าสัตว์ป่าและธรรมชาติเนี่ยและช่วยกันอนุรักษ์ก็จะส่งผลให้เรามีสัตว์ป่ามีป่ามีธรรมชาติไปอย่างยั่งยืนส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามตามธรรมชาติของสัตว์ป่าไม้และพฤติกรรมที่น่าสนใจในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากรวมทั้งเก็บบันทึกสายพันธุ์สัตว์บางชนิดที่พบหายาก
ตลอดจนพันไม้พิศวงที่ขึ้นอยู่ในผืนป่าประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ต่องานด้านการอนุรักษ์โดยสามารถนำภาพเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคตของหน่วยงานต่างๆของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อีกด้วยทั้งนี้สามารถติดตามและร่วมชื่นชมภาพถ่ายอันงดงามและสะท้อนเรื่องราวอันทรงคุณค่าได้ที่ Facebook Fanpage สัตว์มีค่าป่ามีคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ